มีป่ะมันเป็นผู้หญิงที่เป็นลูกผู้หญิงเนี่ยโดยจริงๆแล้วเราต้องรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีลูกหลานเยาวชนไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างสังคมไทยรับไม่ได้แล้วค่ะนายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขตกใจกับการแสดงออกของสไปร์สาวมั่นในละครฮอร์โมนวัยวาวุ่นมีมุมมองทางเพศเป็นเรื่องธรรมดาไม่จำเป็นต้องมีความรักต่อกันก็สามารถร่วมหลับนอนกันได้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดียิ่งมีการนำเสนอผ่านตัวละครเด่นของเรื่องจนกลายเป็นกระแสชื่นชอบในตัวละครนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงต่อเยาวชนที่จะนำไปเรียนแบบเขาจริงๆเขาเป็นคนมีความคิดนะคะเหมือนสไปร์ค่ะผู้ชายไทยก็ไม่ใช่ผู้ชายที่สปอร์ตพอนะคะว่าภรรยาของเขาเนี่ยผ่านศึกมาเยอะเลยเกือบ 100% อยากได้ผู้หญิงที่บริสุทธิ์เป็นของตัวเองเป็นคนแรกรักนวลสงวนตัวนะคะจะต้องไม่ทำตัวเป็นเหมือนส้วมที่แตกแล้วเหม็นอยู่หน้าบ้านความห่วงใยนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเตือนสติเด็กสาวอย่าชิงสุกก่อนห่ามนางระเบียบรัฐพงพาณิชย์ขอให้เยาวชนคำนึงถึงอนาคตของตัวเองหากคิดมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับสไปร์เมื่อพบผู้ชายที่รักจริงจะได้มีความภาคภูมิใจในตัวเองและวงตระกูลที่ยังคงรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองไว้ได้การพร่ำสอนลักษณะนี้อาจถูกลืมเลือนไปจากสังคมไทยมีแต่การรณรงค์เพียงให้วัยรุ่นพกถุงยางอนามัยไว้ป้องกันตัวเท่านั้นถ้าณวันหนึ่งที่ลูกเป็นพ่อเป็นแม่ลูกจะรู้ว่าหัวใจลูกจะสลายถ้าคนที่ลูกเลี้ยงมาถูกทำลายไปในชั่วพริบตาแม้ละครฮอร์โมนจะนำเสนอพฤติกรรมของวัยรุ่นได้อย่างถึงพริกถึงขิงจนทำให้ผู้ชมอินกับเรื่องราวและกลายเป็นกระแสชวนติดตามกันปากต่อปากแต่ก็เป็นดาบสองคมที่สามารถชี้นำให้วัยรุ่นประพฤติตามตัวละครที่ชื่นชอบได้ใครทำเต้ยอ่ะเต้ยต้องบอกแม่นะหนูให้อะไรแม่หนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเจ็บมากแต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นภาพสะท้อนให้พ่อแม่และผู้ปกครองที่เคยเพิกเฉยไม่ใส่ใจดูแลลูกหลานตื่นตัวจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสามารถใช้ละครเรื่องนี้เป็นสื่อกลางชี้ทางป้องกันไม่ให้วัวหายแล้วค่อยมาล้อมคอกอยากให้ออนแอร์ในฟรีทีวีจะมีคุณค่ามากกว่าละครที่ใช้ความก้าวร้าวความรุนแรงโดยไม่รู้จักใส่สิ่งที่สอนเด็กลงไปนะการสะท้อนพฤติกรรมที่แท้จริงของวัยรุ่นอย่างจงแจ้งผ่านละครอาจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้มากขึ้นในสังคมไทยยุคใหม่เป็นภาพสะท้อนที่นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขเชื่อว่าจะช่วยให้วัยวาวุ่นได้เรียนรู้และไม่เดินตามรอยตัวอย่างของตัวละครที่ไม่เหมาะสมแต่สังคมอีกมุมหนึ่งก็ยังรับไม่ได้และกังขาว่าภาพที่สะท้อนออกมาขัดต่อศีลธรรมตามบริบทของสังคมไทยและพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551ตามมาตรา37หรือไม่หากมีผู้ฟ้องร้องกสทช.ประกาศพร้อมจะเข้าไปตรวจสอบการนำเสนอเนื้อหาตามมาตรฐานเดียวกันกับละครที่ออนแอร์ผ่านฟรีทีวีดิษฐ์ระดาวิชัยดิษฐ์ NBT News Focus